สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมอาร์คไนท์ครับในคลิปนี้ก็จะมารีวิวตัวละครทิวล็อกซีดนะครับทิวล็อกซีดเป็นเมดิกฮิวมูนะครับระดับ5ดาวแต่ว่าเป็นตัวละครที่ถึงแม้จะเป็นเอ็นเกมก็ยังได้ใช้แน่นอนตัวนี้ยังไงก็ต้องปั้นตัวที่ค่อนข้างจะบังคับว่าควรจะปั้นไว้นะครับมาดูกันที่ทาเลนต์นะครับเฟรดนะครับจะเป็นฮิวพร้อมกันได้3เป้าหมายนะครับซึ่ง5คุณเปลี่ยนโมดูลนะครับเรื่องโมดูลก็ไปดูที่คลิปโมดูลแล้วผมทำไปแล้วครับเป็นตัวที่ทำคลิปโมดูลก่อนมาทำคลิปรีวิวก็จะได้ฮิลพร้อมกัน4เป้าหมายนะครับแล้วก็เพิ่มระยะฮิลเพิ่มขึ้นด้วยนะครับสกิลออร่าครับทาเลนต์ก็จะทำการเด้งนะครับเด้ง SP หรือว่าสกิลพอยต์เนี่ยให้กับในทีมทั้งหมด 0.3 ต่อวินาทีนะครับไอ้สกิลตัวทาเลนต์นี้แหละที่มีผลอย่างมากในการเล่นเอ็นเกมนะครับหลายๆครั้งก็คือเพื่อมาเร่งให้สกิลออกได้เร็วขึ้นนะครับเขาก็นิยมจะใช้ตัวนี้กันเป็นส่วนใหญ่ถ้าเกิดไม่มีเงื่อนไขอื่นๆที่ชัดเจนว่าอาจจะต้องโดนดาเมจเวทเยอะเขาก็จะไปใช้ในติงเกลกันแต่ถ้าเกิดไม่มีเงื่อนไขอะไรอื่นๆเนี่ยก็จะใช้ตัวนี้ในการเล่นเป็นปกตินะครับเพื่อเร่งสกิลออกมาได้เร็วขึ้นก็เหมือนเดิมคือตอนนี้ผมก็ยังอยู่ในช่วงอัดล่วงหน้านะครับในเดียวกับ2-3คลิปที่ผ่านมาเลยนะสองคลิปดินะครับก็อาจจะยังเป็ดอยู่คิดว่ายังเป็ดอยู่แหละเพราะว่ามันวันเดียวกันที่อัดขออภัยล่วงหน้านะครับมาดูที่สกิลนะครับสกิลทั้ง2สกิลเป็นสกิลต่อสกิลจะเด้งเองและเป็นสกิลกดใช้นะครับสกิล1ครับก็สกิล1นี้จะไม่ค่อยนิยมกันเท่าไหร่นะครับจะทำการฮิลแรงขึ้นนะครับระยะเวลา30วินาทีฮิลแรงขึ้นเพิ่มโจมตีนั่นแหละเพิ่มโจมตีบวก 70% นะครับอันนี้เลเวล7ทั้ง2อันส่วนสกิล2นะครับก็จะเพิ่มระยะฮิลขึ้นมาอีก1แถวนะครับทำให้ฮิลไกลขึ้นไปข้างหน้านะครับลดดีเลย์นะครับระหว่างฮิลก็คือทำให้ฮิลรัวขึ้นทำให้ฮิลได้เร็วขึ้นนะครับระยะเวลาสกิล36วินาทีแต่ก็มีบางเงื่อนไขที่อาจจะใช้สกิล1เนื่องจากสกิล2เนี่ยมันเป็นสกิลที่ใช้เรียกว่าใช้ SP เนี่ยถึง101เลยใช้เยอะมากๆนะครับเพราะงั้นพอกดสกิลไปครั้งนึงเนี่ยกว่าจะกลับมาใช้ได้อีกรอบเนี่ยคือใช้เวลานานถ้าเกิดต้องฮิลบ่อยๆแล้วต้องยัดแบบเยอะๆบ่อยๆเนี่ยสกิล1อาจจะตอบโจทย์มากกว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ส่วนมากก็จะหยิบสกิล2มากกันมากกว่าตัวนี้เดี๋ยวไปเจอกันที่ Paradox Simulation ครับ Paradox Simulation นะครับให้เลือกเป็นสกิล2ครับตัวนี้หันขวานะครับชื่ออะไรเนี่ยอาเลนผมไม่เคยใช้เลยนะเป็นกาดสีดาวอะเป็นกาดตีไกลสีดาวซึ่งก็ที่จริงก็ใช้งานได้ดีเห็นหลายคนใช้อยู่แต่ผมไม่เคยปั้นนะฟัวร่าครับแล้วก็เดี๋ยวลงบูสต์ฝั่งซ้ายนะครับหันขึ้นจากนั้นก็เดี๋ยวจะลงที่ล็อกซีดครับหันลงตอนนี้ยังไม่น่าห่วงฟัวร่ายังรับไหวครับก็คือโดนดาเมจได้เรื่อยถึงตรงนี้นะครับสังเกตอาจจะลดความเร็วลงนะตรงนี้ใช้สกิลได้นะก็คือเคลียร์ได้เร็วขึ้นครับนี่โดนไปกี่ทีแล้ววะรีบฮิวเลยครับแล้วก็ใช้สกิลฮัวล่าครับเมื่อกี้ก็คือบูสต์โดนไป2ครั้งนะครับแล้วค่อยเปิดฮิวเมื่อกี้ผมก็รู้สึกว่าเลือดมันลดลงไปเยอะมันยังไม่ตายก็รีบกดฮิวก่อนนะตรงนี้เร่งได้
็เคลียร์ทันพอดีนะครับซึ่งที่จริงฝั่งขวาเนี่ยอาจจะใช้สกิลได้เร็วกว่านี้ก็คือช่วงที่มีตัวนักเวทมาก็กดใช้สกิลได้เลยนะครับแล้วมันพอใช้ตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยอาจจะวนสกิลได้2ครั้งซึ่งอาจจะไม่ได้จำเป็นหรอกคือเพื่อให้เคลียร์ได้เร็วขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่นะครับส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยก็สังเกตว่าถ้าเกิดบูสต์โดนตัวค้อนทุบ2ครั้งนะครับเปิดสกิลที่ล็อก10แล้วมันจะพอดีกับที่ตัวฝั่งซ้ายแล้วก็ตัวข้างล่างตายนะแล้วก็ตัวข้างล่างก็รอให้ตัวระเบิดมันเข้าระยะก็เปิดแชร์สกิลตัวล่าอันนี้มาอธิบายอีกทีหนึ่งรีแคปอีกทีนะครับว่ามันลำดับมันยังไงตะกี้มันเนื่องจากหลายอย่างมันเกิดขึ้นผมก็สมองผมก็ทำงานไม่ทันเหมือนกันผมก็ตะกี้แบบเบลอไปนิดหนึ่งนะครับมาอธิบายแบบคร่าวๆให้ฟังอีกทีว่ามันประมาณนี้นะขอบคุณทุกคนที่ติดตามเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วหนึ่งสวัสดีทุกคนครับ